เยี่ยวนรกทะเลทรายโกเล้งนอนอพรัตแสงอาทิตย์สีครามหากแม้นที่นี้มีผู้คนซุ่มซ่อนกองคาราวานนี้จะคล้ายคนผู้หนึ่งถูกเชือกที่ขมวดเป็นเงื่อนตายเส้นหนึ่งของรัดลำคอไว้ขอเพียงผู้ซุ่มซ่อนลงมือจู่โจมพวกมันเท่ากับถูกจับแขวนคอขอหักสะบั้นก็สิ้นใจตาย คนพอเสียชีวิตเท่ากับเป็นคอมรณะตอนนี้ในช่องเขามรณะมีผู้คนซุ่มซ่อนอยู่ทั้งหมดเท่ากับเดินสู่เส้นทางมรณะเข้าสู่ดินแดนมรณะปกเองเชื่อว่าตนเองฟังไม่ผิดปังฉักปานากรได้ยินซุ่มเสียงผิดปกติเป็นเสียงลมหายใจเสียงเต้นของหัวใจเสียงหอบหายใจของคนและเสียงลมหายใจเสียงเต้นของหัวใจเสียงร้องเบาๆของมา้า สับสำเนียงยังอยู่ห่างไกลผู้อื่นยังไม่ได้ยินแต่พวกมันได้ยินเนื่องเพราะพวกมันอยู่บนดินแดนทะเลทรายซึ่งไม่มีความเวทนาไม่มีความเห็นใจไม่มีน้ำไม่มีชีวิตแต่สามารถกล้าชีวิตทั้งมวลทุกขณะจิตมายี่สิบปีต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดของตนเองมาเป็นเวลายีปีหากพวกมันไม่ได้ยินซุ้มเสียงที่ผู้อื่นไม่สามารถได้ยินอย่างน้อยพวกมันตายไปยีครั้งแล้ว ไม่มีผู้ใดตายได้20ครั้งคนผู้หนึ่งไม่อาจตายแม้สักครั้งเดียวหากแม้นมีคนบอกว่าความรักที่แท้จริงมีเพียงครั้งเดียวไม่มีครั้งที่สองอย่างนั้นคำกล่าวนี้มากว่าเป็นปรัชญาคำหนึ่งแต่ไม่อาจนับเป็นเหตุผลอันเที่ยงแท้เนื่องเพราะความรักสามารถแปลสภาพแปลเปลี่ยนเป็นน้ำมิตรแปลเปลี่ยนเป็นน้ำใจแปลเปลี่ยนเป็นพึ่งพาก,กันและกันถึงกับสามารถแปลเปลี่ยนเป็นความแขน มื่อแปลเปลี่ยนได้ก็ลืมเลือนได้รอจนความรักครั้งแรกแปลสภาพเป็นรางเลือนมักจะบังเกิดครั้งที่สองขึ้นความรักครั้งที่สองก็มักแปลเปลี่ยนเป็นจริงจังล้ำลึกหวานชื่นและปวดร้าวเช่นเดียวกับครั้งแรกแต่ความตายมีเพียงครั้งเดียวไม่มีครั้งที่สองเด็ดขาดเรื่องราวทั้งมวลในชีวิตของคนมีแต่ความตายจึงไม่มีครั้งที่สองอย่างแท้จริงคน ม้าและอูดความจริงเดินเป็นเส้นเดียวเชื่อมติดต่อตามกันทอดคดเขียวราอสรพิษตัวยาวเหยียดตำแหน่งของปังฉักปานาในกองคารวานนี้เชกเช่นกับตำแหน่งเจ็ดนิ้วของอสรพิษตัวหนึ่งปกเองและปึงอุ๋ยติดตามรังท้ายทั้งสองเห็นปังฉักปานาควบม้ากลับมาใบหน้างามสง่าเยือกเย็นของมันปรากฏแววแตกตื่นลนลานอย่างไม่อาจข่มกัน ลดซุ้มเสียงแผ่วเบาลงกล่าวว่าปากช่องเขาเบื้องหน้ามีผู้คนอยู่บนชะง่อนหินทั้งสองฝากข้างตำแหน่งนั้นเชกเช่นกับลูกกระเดือกของคอมอรณะจู่โจมคราเดียวสามารถปลิดชีวิตผู้คนผู้ที่ตกลงใจยังคงเป็นป๊กเองดังนั้นปังฉักปานาถามอีกว่าพวกเราจะล่าถอยหรือบุกฝ่าไปหน้าผากป๊กเองพันปรากฏเอ็นเขียวขึ้นโปน เอ็นเขียวเต้นระริกตลอดเวลาทุกครั้งถึงคราตื่นเต้นตึงเครียดอย่างแท้จริงเอ็นเขียวบนหน้าผากมันค่อยเต้นระริกปกเองไม่ทันตกลงใจหลังชงอนหินเบื้องหน้าพลันปรากฏคนผู้หนึ่งขึ้นเป็นดารุณีสาวสครานสวมใส่เสื้อผ้าสีครามน้ำทะเลยังครามกว่าน้ำทะเลอีกนางโผพุ่งกายขึ้นดุดนางแอนยืนอยู่บนชงอนหินยืนอยู่ใต้แสงอาทิตย์โบกมือทักทายว่า ปกเองข้าพเจ้าคิดถึงท่านปังฉักปานาข้าพเจ้าคิดถึงท่านเท่าแท้ซ่งข้าพเจ้าก็คิดถึงท่านซุ้มเสียงนางเปลี่ยมความเบิกบานหันษาโห่ร้องว่าข้าพเจ้าคิดถึงพวกท่านนักปกเองพอพบเห็นนางในดวงตาก็คล้ายปรากฏประกายแสงอาทิตย์ปึงอุ้ยไม่เคยเห็นดวงตามันสุขใสาปานนี้และไม่เคยเห็นมันเบิกบานใจเช่นนี้มาก่อนดรุณีนี้คล้ายแสงอาทิตย์ บันดาลให้ผู้คนบังเกิดความอบอุ่นและเป็นสุขปึงอุ้ยอดถามม่ได้ว่านางเป็นใครปกเองยิ้มเล็กน้อยปังฉัดปานาแย้มยิ้มความแตกตื่นกังวลเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นความลิงโลดฮฤหันปกเองกล่าวว่านางแซนน้ำครามนามของนางเรียกว่าเอี้ยกกวงแสงอาทิตย์ เมื่อผ่านช่องเขาคอมอรณะก็เป็นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ห่างจากเมืองลาซาไม่ไกลนักกองคารวานหยุดยั้งลงตั้งค่ายพักแรมทุกผู้คนล้วนลิงโลดยินดีเป็นความลิงโลดยินดีที่เอียงกวงนำมาให้พวกมันล้วนโห่ร้องต้อนรับนางเป็นภาษาทิเบตพวกมันล้วนยกย่องนางว่านำเสกตีเอี้ยงกวงแสงอาทิตย์สีครามเอียงกวงมารับปกเองและพวกนางกล่าวว่า แต่ข้าพเจ้าคิดขู่ขวัญพวกท่านเพียงแต่ไม่คิดขู่ขวัญพวกท่านจนฝ่อตายสุ่มเสียงของนางก็แจ่มใสดุดแสงอาทิตย์พลันโอบกอดปกเองไว้กล่าวว่าในโลกไม่มีบุคคลเช่นท่านเป็นคนที่สองอีกหากแมน้นท่านถูกขู่ขวัญจนฝ่อตายจะทำอย่างไรปึงอุ้ยยิ้มเล็กน้อยมันไม่เคยพบเห็นดารุณีที่เบิกบานแจ่มใสบรรดาให้ผู้คนปิติหฤหันเช่นนี้มาก่อน นางไม่อาจนับเป็นหญิงงามที่งามพร้อมไร้ตำหนินางหนึ่งจมูกของนางงอเล็กน้อยคลับคล้ายกับจมูกของปกเองอยู่บ้างแต่ประกายตานางหยาบเยิม้มผิวกายขาวสะอาดลื่นนุ่มเป็นประกายดุดแพรพันนางยามแย้มยิ้มจมูกที่งองุ้มย่นเล็กน้อยตำหนิเล็กๆกน้อยๆยนี้กลับกลายเป็นสเสน่ห์ความงามเป็นพิเศษของนางปึงอุ๋ยพลันพบว่าปอกเองชมชอบบีบจมูกของนาง ตอนนี้มันกำลังบีบจมูกของนางกล่าวว่าท่านรับปากเราครั้งนี้จะไม่ออกมาวิ่งเพ่นพ่านวุ่นวายฉะไหนวิ่งออกมาอีกเอียงกวงหลีกเลี่ยงคำถามข้อนี้อย่างแยบยลกล่าวว่าท่านฉะนไหนชมชอบบีบจมูกข้าพเจ้าหรือคิดบีบจมูกข้าพเจ้าจนเป็นเช่นเดียวกับท่านปึงอุ้ยอดหัวร่อมิได้เอียงกวงพลันเหลียวหน้ามากระพิบตาถามว่ามันเป็นใครพกเองกล่าวว่ามันเรียกว่าปึงอุ้ย ฉายาปึงน้อยที่หน้าตายฉะไหนเรียกมันว่าปึงน้อยที่หน้าตายดวงตาปกเองปรากฏรอยยิ้มขึ้นกล่าวว่าหนึ่งเพราะมันก็หน้าตายเช่นเดียวกับท่านบางครั้งสร้างความขุนแข้นแก่ผู้คนแทบตายบางคราคิดขู่ขวัญผู้คนจนฝ่อตายเอียงกวงจับจ้องมองปึงอุ๋ยอีกครึ่งค่อนวันพันหัวรอออกมากล่าวว่าข้าพเจ้าชมชอบบุรุษเช่นนี้ที่สุดตอนนี้ข้าพเจ้าเริ่มชมชอบท่านแล้ว นางพันธโอบกอดปึงอุ๋ยไว้เช่นเดียวกับที่โอบกอดปกเอ่งเมื่อครู่จุมพิษหน้าผากปึงอุ๋ยคราหนึ่งกล่าวว่าสหายของตัวกอพี่ใหญ่ข้าพเจ้าเท่ากับเป็นสหายข้าพเจ้าผู้ที่มันชมชอบข้าพเจ้าล้วนชมชอบปึงอุ๋ยกับไม่หน่าแดงเนื่องเพราะนางไม่หน่าแดงขณะที่นางโอบกอดปึงอุ๋ยคายแสงอาทิตย์สาดส่องลาสว่างสวัยและเป็นธรรมชาติ ปึงอุ้ยไม่ใช่บุรุษที่กระบิดกระบวนยากที่จะซ่อนคำพูดที่คิดใกรกล่าวไว้ดังนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าก็ชมชอบท่านชมชอบจริงๆฟ้ามืดค่ำลงแล้วในที่พักบังเกิดเสียงกล้องกังวานอีกกราเสียงเพลงกังวานจํำใสและเบิกบานหันสากว่าครั้งก่อนอีกเนื่องเพราะคราครั้งนี้เพิ่มเสียงเพลงสดใสกังวานของดารุณีอีกสิบกว่านาน พวกนางล้วนติดตามเอียงกวงมาล้วนเป็นดรุณีที่เบิกบานแจ่มใสเช่นเดียวกับเอียงกวงพวกนางก็เช่นเดียวกับพี่น้องและคนรักของนางทั้งขับขี่ม้าดื่มสุราฉุนเฉียวและใช้ดาบไหวเมื่อดื่มจนเมามาย、ร้องจนเหน็ดเหนื่อยพวกนางก็นอนร่วมกับคนรักและพี่น้องของนางนับจำนวนดวงดาวบนท้องฟ้าสำหรับกับผู้ที่ไม่อคติคิดบัตรสีในโลกไหนเลยมีเรื่องอันชั่วช้าลามกใด ปังฉักปานาที่น้อยครั้งจะดื่มสุราวันนี้ก็ดื่มสุราไม่น้อยมันปรบมือเป็นจังหวะร้องคอคู่กับป๊อกเองว่าลูกผู้ชายพึงมีชื่อร่ำสุราพึงเมาไมายสนทนาหลังเมาไมายเป็นคำพูดจากดวงใจในเสียงเพลงของพวกมันกับคล้ายแฝงความเศร้าส้อยเล็กน้อยมองหม่นเล็กน้อยปังฉักปานาพลันผลักจอกผุดลุกขึ้นกล่าวว่า ท่านใกล้ถึงบ้านแล้วเราก็สมควรไปแล้วปกเองพงกศีสะชะัดช้ากล่าวด้วยสีหน้าสะทกสะทอนเราทราบเราเมื่อกลับไปท่านก็จากไปปังฉักปานาไม่กล่าวอะไรอีกเพียงบีบมือปกเองโดยแรงจากนั้นเดินออกไปโดยไม่เหลียวหน้ามาอีกนอกกระโจมจัดเตรียมม้าสองตัวตัวหนึ่งเป็นม้าขาวของมันบนหลังม้าอีกตัวหนึ่งบรรทุกสัมภาระที่ต้องการ ปังฉักปานากระโดดขึ้นบนหลังม้าควบม้าจากไปมันไม่ได้เหลียวหน้ามาอีกแม้สักครั้งเดียวฝ้ายัางไม่สว่างเพียงปรากฏแสงอรุณรำไรพระสุธายังเย็นเยือกและเปลี่ยวร้างปังฉักปานาควบม้ามุ่งสู่ท้องทะเลทรายอันภพศสารสุดสายตาที่นั้นยังมีความเย็นเยือกความเปลี่ยวร้างและความลำบากยากเข็นที่ไม่มีวันสิ้นสุดรอคอยมันอยู่ ปึงอุ๋ยพลันบังเกิดความวิเวกหดหูและโศกเศร้ารันทดอย่างบอกไม่ถูกอดถามไม่ได้ว่ามันใหญ่ไม่กลับไปพร้อมกับท่านใหญ่ต้องจากไปเพียงลำพังปกเองเงียบงันเนิ่นนานจึงตอบว่าเนื่องเพราะมันเป็นคนเดียวดายแต่กำเนิดชมชอบความเดียวดายมาแต่กำเนิดวันเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตมันล้วนผ่านไปท่ามกลางความโดดเดียวเดียวดายปึงอุ๋ยถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่ามันไปที่ใด ไม่ทราบไม่มีผู้ใดทราบในที่สุดฝาสางสว่างแล้วอรุโนไทยลอยขึ้นแสงอาทิตย์อุทัยลำแรกพอดีส่องต้องร่างเอียงกวงสีกรามเอียงกวงกุมมือปอกเองกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ชมชอบความเดียวดาดพวกเรากลับบ้านไปปึงอุ๋ยไม่เคยคาดคิดปอกเองก็มีบ้านปอกเองมีบ้าน บ้านของปกเองอยู่ในเมืองลาซาซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตทุกรูปนามบ้านของมันก็เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในจิตใจ,ใจของพวกพ้องบริวารมันปกเองไม่เพียงมีบ้านมีหนำซ้ำใหญ่โตระโหฐานและวิจิตงดงามกว่าบ้านของผู้คนส่วนใหญ่มากนักเมื่อผ่านวังปูตาลาอันเป็นที่ประทับขององค์ดาลายลามะมีเขาเขียวลูกหนึ่งและบึงน้ำสีเขียวแห่งหนึ่งบ้านของปกเองอยู่ที่เชิงเขา อยู่ในอ้อมกอดของเขาเขียวในอ้อมอกของบึงเขียวขจิตำหนักราชวังและกำแพงเมืองที่ไกลาตาปรากฏรำไรฝ้าใสาดั่งชะล้างไรหมู่เมฆแม้สักก้อนเดียวใต้อาทิตย์อันเจิดจ้าวังปูตาลาสีขาวดูไปสว่างสวัยดุดเงินยวงขณะที่อาทิตย์สนธยาใกล้หลาลับก็เปลี่ยนเป็นเรืองรองดังทองคำตึงอุ๋ยก็คิดไม่ถึง ชายแดนนอกกำแพงใหญ่กลับมีสถานที่งามลี้ลับป่านนี้งามอย่างเจิดจ้าแพร่ไลายงามจนชวนลุ่มหลงงมงายงามจนผู้ขนใจแหลกลานสลายสินค้าต้องตรวจนับผลกำไรต้องแบ่งปันเป็นที่เรียบร้อยแจกจ่ายให้กับผู้ที่สมควรได้ให้พวกบันเสพสุขแสวงหาความฮารืหันอย่างเต็มที่ปกเองขายมอบปึงอุ้ยให้กับเอียงกวงทั้งสองยังเป็นหนุ่มสาว ทั้งสองนิยมชมชอบกันและกันปกเองหวังว่าเอียงกวงสามารถขจัดเงาทะมึนในหัวใจของปึงอุ้ยไปเป็นเงาทะมึนของต่ออัว่วขณะที่อาทิตย์เริ่มไขแสงทั้งสองเดินทอดน่องบนเนินเขาตัวตึกของปกเองพนาไพรและบึงน้ำอยู่ใต้เท้าทั้งสองตําหนักที่ไกลตาคลายย่นใกล้มาถึงเบื้องหน้าเอียงกวงถามปึงอุ้ยว่าท่านชมชอบสถานที่นี้หรือไม่ปึงอุ้ยพงกศีรั มันได้แต่ผงกศรีรษะไม่มีผู้ใดไม่ชมชอบสถานที่นี้เอียงกวงถามอีกว่าการก่อนท่านเคยมายังสถานที่นี้หรือไม่ปึงอุ้ยสันศรีรษะการก่อนตนไม่เคยมาหากเคยรุดมาอาจไม่พลัจากไปแล้วเอียงกวงกลุมมือปึงอุ้ยขายกำลังกลุมมือปอกเองก็ป่านกล่าวว่าข้าพเจ้านำท่านไปท่องเที่ยวพวกมันกำลังประกอบการค้าพวกเราไปท่องเที่ยวกันปึงอุ้ยถามว่า พวกเราไปที่ใดพวกเราไปยังวังปูตาลาก่อนกำแพงเมืองลาซาแข็งแกร่งโบราณประตูกำแพงอยู่ใต้เจดีหลังหนึ่งภายในเจดีบรรจุอัฐิของหลวงจีนทรงปริยัตธรรมและตำนานเทพนิยายอันลีลับงดงามมากหลายเมื่อผ่านซุ้มประตูทรงกลมวังปูตาลาอันโออาโอรานก็อยู่ทางด้านขวามือ ตํนักราชวังสูงสี่วากว้าง120่่วาทอดขนานไปตามกำแพงเมืองทอดคดเขียวตระงานอยู่เหนือป้อมค่ายของตัวเมืองวัดวาโบราณห้องกรรมฐานหลักศิลาห้องหอบานหน้าต่างม่านมูลี่นับไม่ถ้วนดูไปวิจิตงดงามและกลมกลืนขายอยู่ในห้องวิมานดังราวกับเป็นเทพนิยายปึงอุ้ยขายชมดูจนตะลึงลาน หากแม้นคนข้างกายเป็นปออัวไม่ทราบจะประเสริฐเลิศเพียงไหนขณะที่คนผู้หนึ่งดื่มด่ำในทัศนียภาพอันง,งดงามฉนหนกลับไม่อาจลืมเลือนบุคคลที่ตั้งใจลืมเลือนผู้คนฉนหยยากที่จะลืมเลือนเรื่องราวที่สมควรลืมเลือนแสงอาทิตย์ส่องต้องร่างปึงอุ้ยเอียงกวงมองดูปึงอุ้ยเอียงกวงงามเฉิดฉายและแจ่มใสปออัวเล่าปออัวไม่ขายหีบมะ ปออัวคล้ายฝนฝนของฤดูใบไม้ผลิสายฝนที่ตัดไม่ขาดควันหมองหม่นที่ตัดไม่ขาดปึ่งอุ๋ยพลันกาว่าพวกเราไปยังวัดใต้เจียวยี่มันทราบว่านอกวัดใต้เจียวยี่แวดล้อมด้วยถนนแปดเหลี่ยมเป็นสถานที่คลึกครื้นรุ่งเรืองที่สุดภายในเมืองดังนั้นร้านค้าใหญ่ที่สุดล้วนตั้งอยู่บนถนนสายนี้ร้านเองกี่ของปกเองก็อยู่บนถนนสายนี้ ปึงอุ้ยเพียงหวังความครึกครื้นสามารถทําให้ลืมเลือนมากว่าลืมเลือนชั่วครู่ชั่วยามก็ตามวัดใต้เจียวยี่สร้างโดยราชธิดาบุญเสงสมัยถังในยุคสมัยนั้นทิเบตมีชื่อว่าโท่พัวเมืองาซาเรียกว่าเมืองเสียมสอในรัชสมัยถังไทจงห้องเต้เสนาบดีแขวนโท่พัวนำอัญ,ญมณีมากมายสุดขนานับและทองคำห้าพันตำลึงเพื่อเป็นเครื่องราชบรรณาการ แต่ถังไทยจงห้องเต้จากนั้นชักชวนราชธิดาบุญแสงซึ่งทรงเลื่อมใสในบรวรพุทธศาสนามายังเมืองเสียมซอภายหลังราชธิดาบุญแสงทรงอภิเษกสมรสกับกษัตริย์หนุ่มจั่งโผที่เจ็ดแห่งแคว้นทิเบตเพื่อสนองศรัทธาของนางเพื่อความงดงามของนางกษัตริย์จั่งโผทรงก่อสร้างวัดวาวิจิตรงดงามหลังนี้ให้กับนางแต่ท้องถนนนอกวัดกลับเป็นอีกด้านหนึ่งของตัวเมือง ตัวเมืองก็เฉกเช่นกับหนังฟอกมีด้านที่เรียบลื่นงดงามและมีด้านที่หยาบกร้านไม่น่าดูถนนบางสายกองสุมด้วยขยะมูลฝอยอุจจระปัสสวะกลื่นกาดขอทานชารารวมเป็นกลุ่มก้อนสวมใส่เสื้อผ้าขาดวินซอมซ่อก้นศีสะะล้านเปลือยเท้าทั้งสองนอนคลุกคลีอยู่กลางฝุ่นละอองปากพร่ำสวดมนต์ภาวนารอให้ผู้สัญจรและผู้มานมัสการบริจาคทาน ตอนอยู่กลางทะเลทรายขณะเผชิญพายุร้ายน้ำดื่มและสเบียงกลางของปึงอุย้ยถูกพัดพาหายไปสิน้นแต่เงินทองยังอยู่ครบถ้วนปึงอุ้ยแจกจ่ายเงินทองเท่าที่มีให้แก่พวกมันจนหมดสิน้นนี่มีเพียงสืบเนื่องจากความสมเพศเห็นใจมีหนำซ้ำคล้ายถูกพลังลี้รับพิษสา د ชนิดหนึ่งโดนบนดาลให้กระทำไปปึงอุ้ยพันเปลี่ยนความตั้งใจกล่าว่าข้าพเจ้าไม่ไปยังวัดใต้เจียวยี่แล้ว เอียงกวงถามว่าท่านคิดไปที่ใดพวกเราสามารถไปยังร้านของพวกท่านหรือไม่เอียงกวงกล่าวว่าท่านไปได้ท่านเป็นสหายของตัวกอข้าพเจ้าท่านคิดไปที่ใดข้าพเจ้าจะนำพาท่านไปใบหน้านางปรากฏร,รอยยิ้มเบิกบานงดงามขึ้นอีกรากล่าวว่าเมื่อถึงที่นั้นข้าพเจ้าจะแนะนำคนผู้หนึ่งต่อท่านท่านต้องยึดถือมันเป็นสหายแน่นอน บุคคลที่นางเอ่ยถึงเรียกว่าจูหุนจูหุนเป็นเจี้ยกกุยผู้จัดการของร้านเองกีทำหน้าที่ดูแลกิจการภายในร้านแทนปกเองปีนี้จูหุนอายุ28ปีเมื่อ3ปีก่อนปกเองก็แต่งตั้งมันเป็นผู้จัดการร้านเองกีผู้ที่อายุ25ปีได้เลื่อนตำแหน่งสูงปานนี้หาใช่เรื่องง่ายไดและไม่ได้มาด้วยโชคช่วย มันหนุ่มชะกันสัตซื่อถือมัน่นมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมถะประพฤติปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมพูดจารวบรัดชัดเจนได้ใจความมาดแมนจนบัดนี้ยังเป็นโสดแต่ไม่แตะต้องอบายมุกใดมาก่อนปกเองไว้วางใจมันคนงานในร้านเขารบยำเกรงมันมันก็ไม่เคยสร้างความผิดหวังแก่ผู้อื่นมาก่อนมันก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังแก่ปึงอุ้ย จูหุ่นใช้ท่าทีที่จริงใจและนมเนยที่อุ่นจนร้อนระอุต้อนรับปึงอุยร้านรวงของมันตกแต่งอย่างสมถะเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดโอโถงจูหุ่นกล่าวกับปึงอุยว่าขับเจ้าพักอยู่ด้านหลังหากท่านไม่มีเรื่องราวใดสามารถมาหาข้าพเจ้าทุกเมื่อข้าพเจ้าอยู่ทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนเอียงกวงกลุ่มมือจูหุนคลายกลุ่มมือปกเองและปึงอุยก็ป่าน ก่าวกระปึงอุยว่าปกติมันไม่ดื่มสุราแต่ท่านหากต้องการให้มันดื่มสุรามันรับรองไม่เมาไมยก่อนท่านนางแย้มยิ้มดุดแสงอาทิตย์อันสดใสก่าวตอบแต่หากท่านคิดสาะหาสตรีมันก็อับจนปัญญานางไม่ได้ยึดถือการสาะหาสตรีเป็นเรื่องเสื่อมเสียหน้านางชี้จมูกตนเองซึ่งงอเล็กน้อยแต่ดูไปสวยงามยิ่งกล่าวอีกว่า ท่านคิดเสาะหาสตรีก็วิ่งวอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเสาะหาสตรีให้กับท่านประกันว่านุม่มนวลน,น่าดูกว่าสตรีที่ท่านเคยพบผ่านมานางไม่ใช่สตรีไม่ใช่สตรีของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนางคือแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เป็นของส่วนรวมไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจยึดครองแต่ผู้เดียวป่ออัวเล่าขบคิดถึงตอนนี้ปึงอุ๋ยต้องผุดลุกขึ้นกล่าวว่า ท่านสามารถนำข้าพเจ้าไปเสาะหาในตอนนี้หรือไม่เอียงกวงกาวอย่างตื่นเต้นสงสัยว่าตอนนี้ท่านคิดเสาะหาสตรีในตอนนี้ไม่เพียงคิดเสาะหาสตรีทั้งยังคิดดื่มสุราที่นี้ก็มีมุมมืดมีสุราและมีสตรีสนองความต้องการของบุรุษปึงอุ๋ยพันพบเห็นสตรีนางหนึ่งคลับคลายป่ออว่ยิ่งเป็นสตรีผอมซูบอ่อนแอและสงบเรียบร้อย ตอนนี้ปึงอุ๋ยดื่มจนเมามายแล้วคนผู้หนึ่งเมาไมยาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่แตกต่างจากเมาไมยาในสถานที่อื่น